สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับและตอนนี้นะครับก็อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้ที่นี่นะครับเขาได้มีตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่ครับชื่อว่าตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับและผมก็ได้นัดกับคุณลุงท่านนึงนะครับที่ริเริ่มที่จะฟื้นฟูตลาดนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงท่านนั้นกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณลุงที่ผมนัดเอาไว้นะครับคุณลุงภูเทพรัตน์สมหานะครับประธานท่องเที่ยววิถีชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกสวัสดีครับลุงเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ลุงเทพพูดถึงตลาดอิงน้ำสามโคกหรือว่าชุมชนของเราตรงนี้ครับบอกว่าลุงเป็นผู้ที่จะริเริ่มฟื้นฟูให้ตลาดนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเล่าสักนิดนึงนะครับเมื่อก่อนตลาดแห่งนี้มันเฟื่องฟูขนาดไหนแล้วมันซบเซาไปขนาดไหนแล้ววันนี้มาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับตลาดอิงน้ำสามโคกนี้เมื่อก่อนนั้นเขาเรียกว่าตลาดบางเตยครับซึ่งมีการค้าขายรุ่งเรืองมากครับการค้าขายนี้ก็อยู่ในริมน้ำครับมีปากคลองบางเตยเป็นหลักร้านค้าจะมีจำนวนมากค้าขายกันทางเรือแต่หลังจาก60ปีมาแล้วเนี่ยการค้านี่เกิดซบเซาคนค้าขายจากเรือไปขายทางถนนครับที่ถนนส่วนใหญ่ตลาดที่เคยค้าขายก็ซบเซาลงเป็นที่อยู่อาศัยกันอย่างเดียวครับถึงขนาดนั้นก็เดินทางมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่ซบเซาอยู่แล้วเราก็มาคิดกันรวมตัวกันกับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับคิดกันยังไงว่าจะฟื้นฟูตลาดให้ดังเดิมก็โดยการคิดว่าเอาเป็นตลาดน้ำก็แล้วกันเป็นตลาดน้ำก็คิดชื่อขึ้นมาชื่อว่าตลาดอิงน้ำสามโคกครับผมก็ได้เสนองบประมาณไปทางราชการได้มาพัฒนาตลาดนี้ให้ยั่งยืนต่อไปครับความตั้งใจของเราที่ทำมาขนาดนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับผม 70% แล้วครับผมแต่ผมจะต้องทำต่ออีก30% โดยขณะนี้ทางราชการก็คือพาณิชย์จังหวัดครับได้มาสานต่อจากที่ทำอยู่ครับเพื่อที่จะให้เป็นตลาดต้องชมครับโดยจะต้องเพิ่มร้านค้าอีกประมาณ90ร้านโอ้นะฮะแล้วมันจะได้ยั่งยืนต่อไปครับครับผมตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าขวามือของผมก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเราจะคุณลุงจะพาเข้าไปเป็นที่แรกก็คือเป็นศาลเจ้าซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนที่นี่นะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวบางเตยหรือชาวตลาดอิงน้ำสามโคกซึ่งนับถือกันมากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนที่นี่ครับครับผมเดี๋ยวลุงเทพพาผมไปเลยครับเดี๋ยวเราให้คุณลุงพาไปที่ตลาดอิงน้ำสามโคกครับครับผมคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลุงเทพพามานะครับที่นี่ก็คือบ้านเสือบ้านเสือเดี๋ยวให้ลุงเทพพาไปเที่ยวดูว่าที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาที่ตลาดอิงน้ำสามโคกก็จะแวะเวียนมาถ่ายรูปแล้วก็มาเที่ยวครับตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับลุงเทพอันนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเสือก็คือมีรูปภาพบ้านเสือมีรูปปั้นเสือซึ่งมันเป็นสิ่งสะสมไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ดูก็มีภาพที่สะสมไว้เรียกว่ามันเป็นความชื่นชอบของเจ้าของบ้านใช่ครับนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านนี่เป็นอาจารย์เป็นผู้กำกับลูกเสือสอนลูกเสือก็มีสิ่งที่สะสมไว้เยอะๆแล้วมาให้พี่น้องประชาชนได้ดูก็ให้นักท่องเที่ยวที่แวะมาที่ตลาดอิงน้ำสามโคกได้แวะเวียนมา
ถ่ายรูปกันมาให้อาหารปลากันที่นี่นะครับก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆศาลเจ้าที่เราไปมาเมื่อกี้อันนี้เป็นความร่วมมือของภาคประชาชนที่จะมาช่วยตลาดอิงน้ำส่วนหนึ่งครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ตลาดอิงน้ำสามโคกครับครับผมนี่ก็เข้าสู่ร้านค้าของตลาดอิงน้ำสามโคกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับร้านค้าต้องบอกว่าก็มาจากชุมชนใช่ครับชุมชนสามโคกนี่แหละที่อยู่ที่นี่ออกมาออกร้านค้ากันใครมีฝีมือทำอะไรใครมีอะไรอร่อยก็นำออกมาท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาอย่างร้านนี้ครับแม่ค้าสวยของอร่อยลุงเทพบอกว่าเฉาก๊วยโบราณเฉาก๊วยโบราณกับข้าวเกี๊ยวทำสดๆครับนี่เราจะเห็นเลยว่าปั้นปากหม้อเนี่ยสาคูถ้ากินตอนนี้ต้องใส่ปากจะพองนะลุงโอ้ยอันนี้สาคูอะสาคูเพิ่งขึ้นมาจากเตาสาคูสาคูไส้หมูอืมอร่อยที่ลุงบอกชาวชุมชนซึ่งออกมาทำค้าขายกันแป้งแบบเหนียวนุ่มมากเลยครับอันนี้เป็นปากหม้อโอเคนี่ร้านแรกที่เราแวะนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อสาคูแล้วก็ที่ลุงบอกว่าอร่อยมากก็คือเฉาก๊วยโบราณนั่นเองลุงเทพครับนี่ก็คือร้านข้าวมันเป็ดเฮียฮอข้าวมันเป็ดเฮียฮอสูตรอาม่าครับเป็นสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรดั้งเดิมนะเป็น10ปีแล้วเป็นหลาย10ปีแล้วครับจริงๆแล้วปกติเราจะได้แต่ข้าวมันไก่นะใช่แล้วก็ข้าวหน้าเป็ดเป็นแต่อันนี้เป็นข้าวมันเป็ดข้าวมันเป็ดแห่งแรกในประเทศไทยครับมาช่วยโปรโมทตลาดอิงน้ำของเราให้แม่ค้ามุสลิมมาขายที่นี่ครับก็อยู่ข้างๆร้านข้าวมันเป็ดนี่แหละกินข้าวมันเป็ดเสร็จก็ซื้อเคบับไปอีกอย่างใช่ครับครับร้านค้าตอนนี้มีทั้งหมดกี่ร้านแล้วครับลุงครับเดี๋ยวนี้มีประมาณ200ร้านฮะแล้วจะเพิ่มอีก90ร้านก็จะเป็น290ร้านใช่ครับโอ้โหประมาณ300ร้านครับครบครบตามแผนที่วางไว้แล้วของที่เอามาให้นักท่องเที่ยวหรือว่าให้เขาได้เลือกซื้อกันเนี่ยเราก็จะคัดมาเลือกมาให้มันดูไม่ซ้ำไม่อะไรอันนี้ตามความเหมาะสมตามความปรารถนาของพี่น้องประชาชนที่นี่เราจะไม่คัดแยกชัดเจนครับแบ่งปันกันค้าค่าขายเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิ์ของคนที่นี่ของชุมชนที่นี่ที่จะมีฝีมืออย่างเงี้ยใช่ว่าคนทำขนมจีนเก่งเหมือนกันอ่ะใช่ก็เอามาใครจะอร่อยกว่ากันทีนี้แล้วแต่ครับแต่เราให้สิทธิ์ของชุมชนให้สิทธิ์ของชุมชนครับครับร้านกาแฟโบราณเป็นร้านกาแฟโบราณคืนชีพใช้คำว่าคืนชีพคืนชีพเพราะว่าน่าจะเลิกขายไปแล้วใช่เลิกแล้วแต่จะเมื่อก่อนเราขายอยู่แล้วมันไม่มีคนเราก็เลิกขายไปแล้วพอเกิดตลาดอิงน้ำกาแฟนี่ก็คืนชีพมาขายบนถนนนี่แหมอ้าวกาแฟโบราณคืนชีพครับเป็นไงบ้างครับเข้มข้นให้โชว์มาแก้วหนึ่งตื่นพอดีเลยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ยังเป็นเหมือนเจ้าของบ้านเขาออกมาเจ้าของบ้านออกมาขายเองเขาก็เป็นคนเก่าแก่เราจะเห็นพวกอาซิมอาม่าอาแปะพวกนี้ที่เอาของมาขายบางคนก็เป็นรุ่นหลานรุ่นหลานออกมาแล้วเนี่ยรุ่นหลานก็อาจจะออกขายอะไรใหม่ๆแนวๆหน่อยแต่ถ้ารุ่นเก่าก็ขายเหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่แบบออกมาได้ก็จะเอามาให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันมีฝีมืออะไรอ่ะใช่ใช่
านเอ็กแคร์ดั้งเดิม อยู่ตั้งแต่ยังไม่เกิดอิงน้ำจะเห็นว่าเตาจะอยู่ตรงนี้ครับนะตีแป้งขนมแล้วก็ทำการสดๆตรงนี้เขาบอกว่าถ้าจะดูวิธีการทำน้ำมันเช้าครับพอเริ่มตั้งแต่ตีสามเช้าไปฮะงั้นไม่ได้เช้าแล้วโมงยังดีนะอย่างไปแบบไปแบบว่าหอมหวานเข้มข้นมากเลยครับมันจะไปเยอะเลยครับผมไปจะออกค่อนข้างที่จะหอมหวานครับหอมหวานมากเอแคร์ครับกล่องละมี25ครับ35 25 35 55อยากดูวิธีการทำก็มาตี3ครับครับตี3เดี๋ยวผมนอนก่อนมากินเลยดีกว่านะเขาทำตรงนี้แหละก็มากินเลยใช่ใช่ที่นี่นะครับผู้ชมต้องบอกว่าเป็นตลาดชุมชนดั้งเดิมแล้วก็คนที่มาเที่ยวที่ตลาดเนี่ยลุงได้ให้ดูแผนที่ของตลาดแล้วว่าเราเดินมาที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์ใช่อยู่ด้านหน้าของเราทางนู้นมีลำคลองมีคลองเราต้องเดินเนี่ยเรากำลังจะเดินข้ามคลองข้ามคลองแล้วเข้าตลาดเก่าตลาดเก่าแล้วถ้าเลี้ยวไปด้านหนึ่งเราก็จะไปเจอวัดไปวัดบางเตยกลางวัดบางเตยกลางมี2วัดนะครับอีกวัดหนึ่งก็คือเลยไปก็วัดบางเตยนอกบางเตยนอกแล้วก็จะไปเจอศาลเจ้าศาลเจ้าที่เคารพนับถือของชาวที่นี่นอกจากจะได้มาชมวิถีชีวิตชุมชนมาดูการค้าขายของตลาดที่เคยซบเซาไปแล้ววันนี้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมาดูคนเก่าคนแก่ค้าขายแล้วก็มาหาของกินของอร่อยกันนะครับรวมไปถึงไหว้พระได้อีก2วัดมาถึงจ้าวได้อีกแล้วก็มีทิวทัศน์ความสวยงามของบ้านเมืองที่นี่เนี่ยฮะก็จะเป็นสะพานข้ามคลองสะพานข้ามคลองอันนี้เป็นคลองลงก็ออกไปเป็นเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นปากคลองบางเตยซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับสองฝั่งเนี่ยจะมีบ้านอยู่อาศัยแต่ขณะนี้ได้พัฒนามาเป็นร้านค้าแล้วครับผมร้านค้ามีหลายอย่างมากเลยในริมน้ำนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับครับเดี๋ยวลุงจะพาผมไปดูร้านอะไรเอ่ยร้านโบราณจะมีหอยทอดผัดไทยมีอาหารเดี๋ยวจะไปชมร้านนี้ครับครับผมร้านนี้ขายเราต้องดูถึงก้นครัวเลยผัดไทยหอยทอดใช่ผัดไทยเป็นร้านโบราณใช่อร่อยมากอร่อยมากเขาบอกว่าถ้ามาตลาดอิงน้ำสามโคกแล้วไม่แวะมากินร้านนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงหอยทอดที่จะต่างจากที่นี่นะคะยังไงหอยชิลีนะคะหอยชิลีจะเป็นหอยตัวใหญ่หอยตัวใหญ่ครับเนี่ยเหรอครับนั่นหอยทอดด้านซ้ายเขาจะผัดไทยด้านขวาเขาจะผัดหอยทอดเขาจะทอดหอยทอดครับนะก็มีผัดไทยหอยทอดครับหอยทอดเขาจะใช้หอยชิลีเป็นหอยที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับผักสดผัดไทยบริการตัวเองก็คือร้านผัดไทยหอยทอดที่เราได้พาคุณผู้ชมแวะไปดูเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบริเวณที่จะมานั่งทานกันนะครับก็จะมีของโบราณวางของโบราณนี่เราวางโชว์หรือวางขายถูกใจก็มาบอกมาคุยกันขายด้วยนะครับก็มานั่งทานกันแบบนี้ครับบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศเก่าๆนะแล้วใครชอบของโบราณชิ้นไหนก็ติดต่อคุณพี่เขาเลยใช่ครับเจ้าของร้านครับครับอาจารย์ยศขนมจีนซาวน้ำนะครับดังแล้วนี่ขนมจีนซาวน้ำใครยังไม่เคยทานครับของคุณปูนะครับไหนทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะน้ำเนี่ยหนึ่งจานอาจารย์ในหนึ่งแพ็กเกจจะมีทั้งหมด12อย่างเนี่ยครับขนมจีนไข่สับปะรดขิงมะนาวพริกกุ้งแห้งกระเทียมสาระแหน่กะทิน้ำตาลน้ำปลาก็จะมีบอกครับครับเริ่มแรกก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับแล้วก็กุ้งแห้งครับนะกุ้งแห้งป่นนะฮะกุ้งแห้งตำนะฮะมียอดเปิดไฟครับครับต่อไปก็เป็นกระเทียมกระเทียมกระเทียมซอยแล้วก็เป็นขิงซอยนะขิงซอยแล้วตามด้วยมะนาวนะครับมะนาวนะครับแล้วก็ส
ับปะรดนะสับปะรดครับสับปะรดสดนะครับสิ่งขาดไม่ได้คือสับปะรดครับขาดไม่ได้เลยตัวนี้เป็นองค์ประกอบอย่างหลักเลยนะไข่อันนี้เป็นไข่เป็ดต้ม7นาทีครับ7นาทีครับเพื่อมันจะได้เป็นยางมะตูมครับผมยางมะตูมแล้วก็แต่งหน้าด้วยจบจบแค่นี้ตดด้วยแค่จบแค่ใบสะระแหน่เออไม่ใช่กะทิอีกกะทิกะทิกะทิครับอันนี้สุดยอดนะครับจะครบเครื่องเลยลองทานเลยค่ะครับผมลองทานเลยค่ะทานได้เลยนั่งทานตรงนี้ได้เลยครับผมนี่ๆๆๆนั่งเลยครับทานได้เลยปกติจะเคยทานแต่ขนมจีนน้ำยานะขนมจีนซาวน้ำครกๆนะครับทั้งหมด12อย่างนะครับผู้ชมเมื่อกี้พูดไปแล้วจะจำกันได้ไหมมะนาวบีบก่อนไหมฮะครับผมมะนาวนะครับสับปะรดกุ้งแห้งขิงกระเทียมไข่สะระแหน่แล้วก็กระทิกระทิสุดท้ายบีบมะนาวครับแล้วก็ใส่พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วแต่ชอบเฉพาะทานกับขนมจีนซาวน้ำเลยครับผมหอมอ่ะครับลองเวลาทานก็ต้องคลุกเคล้าให้เขาคลุกก่อนแล้วฮะคำว่าซาวก็คือคลุกเคล้าซาวซาวนี่คือซาวแล้วก็ใส่กระทิมานะครับมันจะมีน้ำซาวน้ำรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มครับผมมีทั้งมะนาวมีทั้งสับปะรดมีทั้งกุ้งแห้งครับรสชาติกับเปรี้ยวหวานไข่เป็นอาหารของชาวมอญใช่ที่นี่เปรี้ยวหวานมันเค็มครับนะมันกะทิหอมเปรี้ยวมะนาวมีสับปะรดมีกุ้งแห้งครับแล้วในพริกมะนาวนี่เราทำพิเศษครับจะมีผิวมะนาวเปลือกมะนาวแล้วก็กระเทียมซอยยิบยิบเลยใส่เยอะได้นะเนี่ยได้ครับไม่เผ็ดครับพริกที่ไม่เผ็ดเพราะเราซอยชิ้นเล็กๆบางๆนะรสชาติความเผ็ดมันก็จะลดน้อยลงไปลองดูครับลองดูผู้ชมลองมาทานดูขนมจีนซาวน้ำพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเนื้อกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456ขนมเบื้องเราหน่อยค่ะขนมเบื้องยวนโบราณคุณยายค่ะดูกันก่อนนะคะเป็นของฝากได้เลยค่ะร้านนี้เป็นคนแก่ชอบทานค่ะเป็นอีกร้านนึงนะครับผู้ชมครับถ้าผู้ชมได้เดินผ่านตลาดอิงน้ำสามโคกนะตอนที่ผมเดินไปยังไม่ได้ทำงานผมได้ยินเสียงยายเขาแล้วนะว่าคือต้องหันมาดูว่ายายแกขายอะไรไงค่ะหันมาดูว่ายายคุณยายโบราณโบราณเลยค่ะดูกันก่อนนะคะเป็นของฝากได้เลยค่ะกล่องละ40 3กล่อง100นะครับก็แวะเวียนมาอุดหนุนได้ได้ได้40 3กล่อง100กันเลยค่ะเลือกได้เลยค่ะครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับเป็นที่เที่ยวอีกที่นึงเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับประวัติศาสตร์เมืองสามโคกครับที่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมเที่ยวชมประวัติศาสตร์เมืองสามโคกก็จะมีของเก่าของโบราณของโบราณนะไว้โชว์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูนะครับประวัติรวมถึงมีมะกุเทศน้อยอยู่ข้างล่างรอต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาน้องๆก็จะมาคอยบริการบอกในส่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็แวะเวียนกันมาได้ครับช่วงท้ายของรายการแล้วครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยากจะมาเที่ยวที่ตลาดอิงน้ำสามโคกครับให้ลุงบอกสักนิดนึงว่าตลาดของเราตั้งอยู่ที่ไหนแล้วมาได้กี่โมงวันไหนยังไงบ้างครับครับตลาดอิงน้ำสามโคกนี่ตั้งอยู่ที่อำเภอเก่าดีริมแม่น้ำเจ้าพยาครับที่ตรวจคนเข้าเมืองเดิมครับผมมีที่จอดรถ3แห่งครับมีที่ตรวจคนเข้าเมืองมีที่วัดบางเตยนอกมีที่วัดบางเตยกลางครับจอดรถแล้วทุกส่วนเนี่ยจะเดินทางเข้ามาหาตลาดอิงน้ำสามโคกครับระยะทางไม่ไกลครับประมาณ200เมตร150เมตรประมาณนั้นก็จะเจอตลาดอิงน้ำสามโคกครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาก็มาตามเบอร์โทรศัพท์หรือทางเฟซที่ตลาดอิงน้ำสามโคกได้ลงไว้ครับครับผมครับมาถ้ามาไม่ถูกยังไงมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับลุงครับมีครับเบอร์อะไรครับผม096ครับ651ครับ4526ครับครับผมโทรมาได้เบอร์โทรมาได้ตัวของลุงเทพเลยนะครับตัวของผมเองครับครับผมสอบถามเส้นทางได้เลยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการครับแวะมาเที่ยวที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับครับเชิญชวนสักนิดนึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านท่องเที่ยวที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ยครับผมเชิญเข้ามาได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งและจะพัฒนาต่อไปครับครับผมตอนนี้ 70% แล้วนะครับจะต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับความตั้งใจของลุงเทพนะครับต้องบอกว่าฟื้นฟูให้ตลาดอิงน้ำสามโคกกลับมาชุมชนฟื้นฟูชุมชนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงทุกคนก็ดูมีความสุขมากจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของนะครับแล้วเห็นได้ว่าทุกคนเต็มที่เลยร้านค้าเยอะวันนี้200วันหน้าก็จะเป็น300แวะมาเที่ยวกันได้ครับที่ตลาดอิงน้ำสามโคกวันนี้นะครับขอบคุณลุงเทพมากครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับลุงครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วนะครับผมและลุงเทพรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเนื้อกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวง
ดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456สนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666ป้าเอาใหญ่โฟน้ำใส่เลือดจะเยอะเลยนะ2ชามครับใหญ่โฟ2ขอจอดเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบเฮ้ยสร้างอย่างนี้เลยเหรอวะทำงี้ได้ไงวะรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะตรงนู้นก็จอดไม่ได้ร้านนั้นเขาเอาเก้าอี้มาขวางไม่รู้ถนนของมันคนเดียวหรือไงก็ไม่รู้หน้าเบื่อพวกเนี้ยแต่ความจริงอ่ะถ้าตำรวจมาฉันก็ไม่กลัวหรอกผัวฉันรออยู่ในรถไม่ได้จอดแค่นั่งรอมันผิดตรงไหนล่ะนะแต่ยังไงอ่ะรีบทำให้ฉันก่อนแล้วกันเนาะจะได้รีบๆไปเนาะป้าใหญ่โฟน้ำเรื่องไม่ต้องนะเดี๋ยวผมหาแถวนี้แหละเจ๊ครับเจ๊ทำผิดทุกข้อนะจอดในที่ห้ามจอดแล้วเจ๊ก็จอดรถซ้อนคันแล้วยังมาแซงคิวคนในร้านอีกมันถูกต้องเหรอครับเจ๊ป้าก็เหมือนกันเจ๊เข้ามาทีหลังอ่ะป้าให้เขาก่อนนี่ป้ากำลังละเมิดสิทธิพวกผมอยู่นะครับใจเย็นๆจริงๆอ่ะเราก็ผิดตั้งแต่มานั่งกินร้านที่ขายบนฟุตบาทแล้วนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะแล้วคุณอยากให้เรื่องนี้จบลงยังไงเรื่องทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราอยากได้แหวนแต่งงานคุณภาพดีไปที่ไหนดีล่ะเธอมาที่ห้างเพชรทองสีไถ่สิจ้าเขามีให้เลือกมากมายทั้งแหวนเพชรน้ำงามงามแหวนแต่งงานสร้อยเพชรกำไลเพชรต่างหูเพชรหรือสร้อยทองคำขาวจากอิตาลีทองแท้ 100% และรับทำตัวเรือนซ่อมแซมงานเก่าแหวนสร้อยต่างหูห้างเพชรทองสีไถ่ตรงข้ามไปรษณีย์สมุทรสาครติด 7-Eleven โทร034-411-037หรือทาง Facebook ห้างเพชรทองสีไถ่และ Instagram สีไถ่Underscore Jewelry ห้างเพชรทองสีไทยการันตีเรื่องราคายุติธรรมมองหาเพชรแท้หรือทองดีมีคุณภาพนึกถึงห้างเพชรทองสีไทยนะคะ